ำรวจเฝ้าระวังบ้านจานส่องล่าหลังลือเตรียมเปิดรอรับทักษิณได้พักโทษตำรวจเฝ้าระวังบ้านจันส่องล่าหลังลือเตรียมเปิดรอรับทักษิณได้พักโทษด้านพ่อค้าบะหมี่ในซอยเผยหวังกลับขายดีเหมือนสมัยทักษิณยังอยู่วันที่15กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากบ้านเลขที่ 472 ถึง 474 ภายในซอยจรัญสนิทวงศ์ 69 แยก 4 แขวงและเขตบางพลัด กทม.ของอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรหรือที่รู้จักกันในนามบ้านจันส่องล่าว่าหลังจากมีกระแสข่าวว่านายทักษิณเข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษซึ่งจะครบกำหนดในวันที่18กุมภาพันธ์นี้และจะเดินทางมาพักที่บ้านหลังดังกล่าวปรากฏว่ามีช่างภาพและสื่อมวลชนจากหลายสำนักเดินทางไปสังเกตการด้านนอกสำหรับบรรยากาศทั่วไปเป็นไปตามปกติมีการทำความสะอาดตัดหญ้าภายในบริเวณบ้านมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลอยู่รอบบ้านนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.บางพลัดพร้อมด้วยบกน.7 สแตนบายบริเวณใกล้พื้นที่เพื่อเฝ้าระวังหลังมีความเคลื่อนไหวว่าจะมีการรอรับอดีตนายกรัฐมนตรีกลับบ้านขณะที่บ้านสามหลังที่อยู่ถัดมาซึ่งเคยเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตำรวจรวมถึงที่พักของสื่อมวลชนอีกทั้งเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงไม้ดัดบอนไซของนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายคนโตสมัยที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นยังคงปิดประตูไม่อนุญาตให้เข้าสังเกตการมีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยและสายตรวจของสน.บางพลัดประจำการอยู่ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากร้านบะหมี่ป๊อกป๊อกซึ่งเป็นร้านขายบะหมี่เจ้าประจำในซอยดังกล่าวว่าหลังจากที่นายทักษิณไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วส่วนคุณหญิงพจมานะป้อมเพชรพร้อมลูกทั้ง3คนได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีก็เงียบเหงามีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจและคนดูแลบ้านเท่านั้นที่คอยดูแลเป็นประจำทำให้กิจการการขายบะหมี่ขาดรายได้ไปมากพอสมควรโดยเฉพาะช่วงวันหยุดที่สมัยก่อนจะมีคนพลุกพล่านเข้ามาโดยตลอดหวังว่าการกลับมาของอดีตนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะทำให้กิจการของตนคึกคักและกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นเดิมสำหรับบ้านจันส่องล่าเป็นบ้านพักส่วนตัวของนายทักษิณและครอบครัวในสมัยที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีการจัดงานสำคัญหลายครั้งและในปีพ.ศ. 2547 เคยเป็นสถานที่รับรองผู้นำระดับโลกอย่างนายจอร์จ H.W. บุชอดีตประธานาธิบดีคนที่ 41 ของสหรัฐอเมริกาครั้งมาเยือนประเทศไทยและนายบิลคลินตันประธานาธิบดีคนที่ 42 ของสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีย้ำต้องไม่เกิดทุจริตดิจิทัลวอลเล็ตสั่งพัฒนาระบบให้โปร่งใสตรวจสอบได้นายกรัฐมนตรีย้ำต้องไม่เกิดทุจริตดิจิทัลวอลเล็ตสั่งพัฒนาระบบให้โปร่งใสตรวจสอบได้มีประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชนเตรียมข้อสรุปเข้าประชุมครั้งต่อไปวันที่15กุมภาพันธ์2567 นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตครั้งที่เศษ1/2567ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานโดยระบุว่าที่ประชุมไม่ต้องการให้เกิดข้อห่วงกังวลเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินโครงการคณะกรรมการไม่ต้องการให้มีข้อครหาในการดำเนินนโยบายนี้จึงมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ เป็นอนุกรรมการร่วมหารือกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางในการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อตอบข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกานายชัยกล่าวต่อว่าอีกทั้งได้มอบหมายให้กระทรวง DES และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน DGA ศึกษาและดำเนินการตามข้อหารือและข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางการขยายขอบเขตการพัฒนาระบบให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการทุจริตและยังได้แต่งตั้งอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทำอันเข้าข่ายการผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีในฐานะประธานได้รับฟังข้อคิดเห็นของทุกหน่วยงานที่ร่วมการประชุมอย่างทั่วถึงและหลากหลายทุกส่วนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างเป็นประโยชน์ถึงขอบเขตปัญหาทางเศรษฐกิจของประชาชนข้อห่วงกังวลและการออกแบบมาตรการนี้ซึ่งที่ประชุมจะได้นำไปพิจารณาประมวลความคิดเห็นที่เป็นข้อสรุปเพื่อนำมาหารือกันอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไปนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในช่วงท้ายว่าตลอดเวลาของการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ใกล้ชิดเข้าถึงประชาชนเห็นแววตาความลำบากของประชาชนและต้องการให้ความช่วยเหลือแต่ไม่ต้องการให้โครงการนี้เกิดการทุจริตจึงตั้งใจที่จะควบคุมเพื่อให้เป็นมาตรการที่เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนนายชัยกล่าวอยู่บัลลังก์ต้านไม่ไหวพ่ายจอมเตะเจ้าถิ่นซิลเหรียญเงินเตอร์กิชโอเพ่นการแข่งขันเทควันโดนานาชาติรายการเตอร์กิชโอเพ่น 2024 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 11 ที่เมืองอันตัญญาประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 9 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 67โดยเมื่อช่วงค่ำคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีนักกีฬาเทควันโดไทยลงทำการแข่งขันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กิโลกรัมชายและรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กิโลกรัมชายปรากฏว่ารุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม 2022 ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศมาดวลกับฟาฮัด ข่านคาวูรัตนักเทควันโดเจ้าถิ่นอย่างไรก็ตามอยู่บัลลังก์ต้านไม่ไหวก่อนพ่ายไป 0-2 ยกคว้าเหรียญเงินปลอบใจด้านรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กิโลกรัมชายแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์ทำดีที่สุดด้วยการคว้าเหรียญทองแดงหลังพ่ายให้กับคาดีเบชดาอูรอฟนักกีฬาชาวรัสเซีย 0-2 ยกคว้าเหรียญทองแดงสรุปผลงานของทัพนักกีฬาเทควันโดไทยในศึกเตอร์กิชโอเพ่น 2024 สามารถคว้ามาได้ทั้งหมด 1 เหรียญทองจากสสิการทองจันทร์จากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กิโลกรัมหญิง2 เหรียญเงินจากบัลลังก์และกมลชนกศรีเคนในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมและ1 เหรียญทองแดงจากแจ็ควูดี้